ผลที่มันตึงแบบนี้เนี่ยถือว่าได้ละแล้วเราก็จะตัดแบบนี้เลยค่ะอุ้ยอืมผลสวยได้รวยเนื้อแน่นว้าวตอนลูกมันประมาณเท่ากำหมัดเราก็เอาถุงดำมาห่อไว้แบบนี้เพื่อที่จะกันพวกแมลงศัตรูพืชไม่ให้มันเข้าไปชอนชัยแต่มันตกนะคะลูกไหนที่มันแบบมันไม่สามารถเจริญเติบโตได้มันก็จะหลุดจะร่วงไปตามเรื่องแต่ว่าผลที่มันแก่แล้วก็ตึงแล้วเนี่ยแก่จัดเราเอามาตัดปั๊บบ่มไว้ประมาณ 2-3 วันก็จะสามารถกินได้แล้วที่นี่เนี่ยมันเป็นจำปาแบบไร้เมล็ดหวานไหมเนื้อใหญ่มากนะคะ wow. แล้วก็มันจะมีออเดอร์ลูกค้าสั่งมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้แม่แหวนกับพี่ต้นกล้าก็จะตัดจำปาไปพร้อมสำหรับการขายไปลุยกันเลยครับไปเลยจ้านะคะเริ่มต้นตัดลูกแรกกันนะคะก็จะสังเกตที่ถุงดำนะคะแล้วก็แกะเชือกแบบนี้แล้วตัวถุงดำนี้เนี่ยก็จะเก็บไว้ใช้สำหรับปีต่อไปผลที่มันตึงแบบนี้เนี่ยถือว่าได้แล้วแล้วเราก็จะตัดแบบนี้เลยค่ะนะคะได้ปึ๊บตัดเลยนะจ๊ะอืมผลสวยเนื้อแน่นนะคะอันนี้ราคาก็จะขายกิโลกรัมละ25บาทเป็นแบบไร้เมล็ดสวยมากใครที่ต้นกล้าเก็บลูกอีกลูกค่ะ
ื่อกี้ดิทิ้งไว้2คืนแล้วก็นำไปขายครับสำหรับใครที่สนใจโทรมาได้นะครับ